ตอนที่43นะคะบทนำเกี่ยวกับปริพันธ์ไม่ตรงแบบค่ะในตอนนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริพันธ์ไม่ตรงแบบนะคะแต่ก่อนอื่นมาพิจารณาปริมาตรที่เกิดจากการหมุนนะคะบริเวณที่อยู่ระหว่างกราฟ f(x) เท่ากับ1ส่วน x แล้วก็แกน x นะคะ เมื่อ x มากกว่าหรือเท่ากับ1ค่ะก็คือบริเวณที่ระบายสีนะคะจะเห็นว่าเป็นบริเวณเปิดถ้าเราเอาบริเวณนี้หมุนรอบแกน x นะคะเราก็จะได้ทรงสามมิติดังภาพทางขวามือนะคะซึ่งรูปนี้เราจะเรียกว่ากาเบรียลฮอลล์ค่ะทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการจะหาปริมาตรรูปทรงดังกล่าวนะคะเราก็จะหาโดยการใช้ปริพันธ์นะคะดังนี้ค่ะก็คือให้ v แทนปริมาตรที่ต้องการนะคะเราก็จะได้ว่า v ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับไพอินทิเกรตจาก1ถึงอินฟินิตี้นะคะเศษ1ส่วน x ทั้งหมดยกกำลัง2 dx นะคะอันนี้คือเราหมุนแล้วเราใช้วิธีแบบดิสหรือแบบจานนะคะทีนี้จะเห็นว่าปริพันธ์ดังกล่าวเนี่ย อยู่ในรูปของปริพันธ์ไม่ตรงแบบที่1นะคะทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าปริพันธ์ไม่ตรงแบบหรือimproper integral ของเรามันคืออินทิเกรตที่อยู่ในรูปร่างหน้าตาแบบไหนนะคะแล้วมันมีกันกี่แบบล่ะนะคะก่อนอื่นเราก็มาดูบทนิยามที่เกี่ยวข้องก่อนนะคะเราจะกล่าวว่า f เนี่ยเป็นฟังก์ชันไม่ต่อเนื่องแบบอนันต์ที่ x เท่ากับ c ถ้าลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ c ด้านซ้ายหรือว่า x เข้าใกล้ c ด้านขวาเนี่ยนะคะลิมิตของมันมีค่าออกมาเป็นบวกอินฟินิตี้หรือลบอินฟินิตี้นะคะทีนี้เพื่อให้เข้าใจง่ายๆนะคะเราก็จะมีภาพประกอบค่ะคืออย่างภาพนี้นะคะก็คือจะเห็นว่าลิมิตของ f(x) นะคะเมื่อ x เข้าใกล้ c ด้านซ้ายเนี่ย f(x) ของเราเนี่ยจะไปหาลบอินฟินิตี้นะคะส่วนภาพนี้นะคะก็จะอยู่ในรูปของลิมิตของ f(x) นะคะเมื่อ x เข้าใกล้ c ทางด้านซ้าย f(x) ของเราก็ไปหาบวกอินฟินิตี้ค่ะส่วนภาพที่3นี้นะคะจะเห็นว่าลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ c ด้านขวา f(x) ของเราก็จะไปหาลบอินฟินิตี้ค่ะภาพสุดท้ายนะคะก็คือเป็นกรณีที่ลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ c ทางด้านขวา f(x) ของเราไปหาบวกอินฟินิตี้ค่ะทีนี้จากตรงนี้นะคะ เราก็จะนำมาสู่การพิจารณาปริพันธ์ไม่ตรงแบบนะคะว่าอยู่ในรูปแบบไหนปริพันธ์ไม่ตรงแบบของเราก็คือปริพันธ์ที่อยู่ในรูปแบบต่อไปนี้นะคะจะมีอยู่3รูปแบบค่ะรูปแบบที่1นะคะก็คือเป็นปริพันธ์ที่อยู่ในรูปของอินทิเกรตจาก a ถึง b f(x) dx นะคะเมื่อ a คือลิมิตล่างของเราเนี่ยเป็นลบอินฟินิตี้หรือ b ที่เป็นลิมิตบนเนี่ยเป็นอินฟินิตี้ค่ะแล้วก็มาพิจารณาฟังก์ชัน f(x) นะคะ f(x) ของเราจะต้องเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงที่อินทิเกรตนะคะก็คือบนช่วงปิดจาก a ถึง b อะค่ะเช่นนะคะมาดูตัวอย่างค่ะก็คือจะเห็นว่าอันนี้มีลิมิตล่างนะคะเป็นลบอินฟินิตี้อันนี้ก็ลิมิตบนเป็นอินฟินิตี้นะคะส่วนตัวอย่างสุดท้ายนี่จะเห็นว่ามีลิมิตล่างเป็นลบอินฟินิตี้แล้วก็ลิมิตบนเป็นอินฟินิตี้ค่ะแต่ทั้งนี้พิจารณาแค่นี้ไม่พอนะคะเราต้องมาพิจารณาตัวฟังก์ชันที่ถูกอินทิเกรตของเรานะคะซึ่งต้องต่อเนื่องในช่วงที่อินทิเกรตด้วยค่ะนะคะสำหรับตัวอย่างแรกไม่มีปัญหานะคะจะเห็นได้ชัดว่ามันต่อเนื่องทุกค่า x เลยนะคะแต่ว่าในตัวอย่างที่2เนี่ยฟังก์ชัน f(x) ที่เป็น1ส่วน x ของเราเนี่ยค่ะจะเห็นว่าตัวส่วนเป็น0เมื่อ x เท่ากับ0ใช่ไหมคะแต่0ไม่ได้อยู่ในช่วงของการอินทิเกรตค่ะฟังก์ชันตัวที่3นะคะที่เป็น x ส่วนด้วย square root x กำลัง2บวก9เนี่ยค่ะก็จะต่อเนื่องทุกค่า x เลยนะคะปริพันธ์ไม่ตรงแบบที่2นะคะก็คือปริพันธ์ที่อยู่ในรูป
อินทิเกรตจาก a ถึง b f x dx นะคะเมื่อ a และ b ที่เป็นลิมิตของการอินทิเกรตเนี่ยค่ะเป็นค่าคงตัวนะคะและฟังก์ชันที่ถูกอินทิเกรตก็คือฟังก์ชัน f เนี่ยค่ะจะมีจุดที่ไม่ต่อเนื่องแบบอนันต์นะคะในช่วงที่อินทิเกรตนะคะเช่นนะคะในตัวอย่างแรกนี้จะเห็นว่าฟังก์ชันที่ถูกอินทิเกรตก็คือเศษ1ส่วน sin x ใช่ไหมคะจะเห็นว่า sin x เป็น0เมื่อ x ของเรามีค่าเป็น0นะคะซึ่งจะเป็นลิมิตล่างของการอินทิเกรตนะคะก็อยู่ในช่วงของการอินทิเกรตค่ะส่วนตัวอย่างที่2นะคะจะเห็นว่าฟังก์ชันที่ถูกอินทิเกรตก็คือ x ส่วน x ลบ5เนี่ยมันจะไม่ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ5เพราะว่าทำให้ตัวส่วนเป็น0นะคะแล้ว5นี่ก็เป็นลิมิตบนของการอินทิเกรตค่ะก็ถือว่าอยู่ในช่วงของการอินทิเกรตนะคะส่วนตัวอย่างสุดท้ายนะคะฟังก์ชันที่ถูกอินทิเกรตก็คือเศษ1ส่วน x บวก1เนี่ยนะคะจะเห็นว่าไม่ต่อเนื่องที่ x เท่ากับลบ1นะคะเพราะจะทำให้ตัวส่วนเป็น0นะคะแล้วก็ลบ1ก็อยู่ในช่วงของการอินทิเกรตก็คืออยู่ในช่วงลบ2ถึง4อะค่ะสำหรับปริพันธ์ไม่ตรงแบบในแบบที่3นะคะก็คือเป็นปริพันธ์ไม่ตรงแบบที่เป็นทั้งแบบที่1แล้วก็แบบที่2นะคะดังตัวอย่างเช่นนะคะอินทิเกรต1ถึงอินฟินิตนะคะของเศษ1ส่วน x ลบ2 dx พอพิจารณาฟังก์ชันที่ถูกอินทิเกรตก็คือเศษ1ส่วน x ลบ2เนี่ยจะเห็นว่ามันไม่ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ2ซึ่งอยู่ในช่วงของการอินทิเกรตใช่ไหมคะก็แปลว่ามันเป็นปริพันธ์ไม่ตรงแบบในแบบที่2ค่ะทีนี้พอมาพิจารณาลิมิตของการอินทิเกรตนะคะจะเห็นว่ามีลิมิตบนคือ b เนี่ยเป็นอินฟินิตี้อันนี้ก็เข้าข่ายเป็นปริพันธ์ไม่ตรงแบบในแบบที่1นะคะนั่นแปลว่าปริพันธ์ที่เขากำหนดมาหรืออินทิเกรตที่กำหนดมาให้เนี่ยนะคะก็เป็นทั้งแบบที่1แล้วก็แบบที่2เราก็เลยถือว่าปริพันธ์ไม่ตรงแบบแบบนี้นะคะเป็นปริพันธ์ไม่ตรงแบบในแบบที่3ค่ะทีนี้มาพิจารณาการหาพื้นที่นะคะที่อยู่ระหว่างกราฟ f(x) นะคะเท่ากับเศษ1ส่วน x ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2นะคะแล้วก็อยู่ระหว่างกราฟ f(x) กับแกน x นะคะจาก x เท่ากับ0ถึง x เท่ากับ2ก็คือบริเวณที่แรงเงาหรือที่ระบายสีด้วยสีเหลืองเนี่ยนะคะทีนี้จะเห็นว่าเป็นพื้นที่เปิดใช่ไหมคะถ้าเกิดเราต้องการหาพื้นที่โดยเราไม่ได้คิดอะไรเลยเอาใช้วิธีที่เรียนมาแล้วโดยใช้ปริพันธ์จำกัดเขตนะคะเราก็ใส่เลยค่ะอินทิเกรตเป็นไงคะพื้นที่ที่แรงเงาถ้าเทียบกับ dx x ของเราก็อยู่ในช่วงจาก0ถึง2เราก็ใส่เลยอินทิเกรตจาก0ถึง2ความสูงของเราเป็น fx ใช่ไหมคะก็ใส่เลยเป็นเศษ1ส่วน x ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2แล้วก็ dx นะคะทีนี้อินทิเกรตธรรมดาเลยนะคะอินทิเกรต u ยกกำลังลบ2 du โดยมอง u คือ x ลบ1นะคะ dx ลบ1ก็ dx ก็คือตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นพออินทิเกรต u ยกกำลังลบ2ก็ได้ u ยกกำลังลบ1แล้วหารด้วยลบ1นะคะก็เลยได้เป็นเศษ1ส่วน x ลบ1นะคะแล้วเราก็แทนค่าจาก0ถึง2โดยแทนค่าลิมิตบนคือ2ก่อนนะคะแล้วก็ไปแทนที่ x พอแทน x ด้วย2ตรงนี้ลบด้วย1ก็เหลือ1ใช่ไหมคะก็ได้เป็นลบ1แล้วเราก็ลบด้วยแทน x ด้วย0ใช่ไหมคะลบลบได้บวกแต่เมื่อกี้มีลบใช่ไหมคะก็ได้อีกลบ1ก็เลยกลายเป็นลบ2ตารางหน่วยค่ะทีนี้เกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยเพราะว่าพื้นที่ที่เราหามันต้องมีค่าเป็นบวกใช่ไหมคะก็แปลว่าคำตอบของเรามันผิดแล้วที่ถูกต้องเราจะหาพื้นที่นี้ได้อย่างไรล่ะแล้วที่มันผิดเนี่ยมันผิดตรงไหนเราก็ค่อยๆมาดูนะคะจะเห็นว่าพื้นที่เปิดของเราเนี่ยในช่วงที่เราอินทิเกรตที่เราเรียนมานะคะก็คือฟังก์ชันต้องต่อเนื่องอะค่ะทีนี้อันนี้มันไม่ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ1แล้วอยู่ในช่วงของการอินทิเกรตของเราด้วยก็เลยทำให้เราทราบได้แล้วว่าแปลว่าในการหาพื้นที่
ที่ต้องการตรงนี้เราไม่สามารถหาด้วยปริพันธ์จำกัดเขตแบบธรรมดาได้เราต้องใช้ปริพันธ์ที่เราเรียกว่าปริพันธ์ไม่ตรงแบบหรือ improper integral นะคะบทสรุปนะคะในตอนนี้เราก็ได้ศึกษาปริพันธ์ไม่ตรงแบบนะคะและตัวอย่างการหาพื้นที่ซึ่งใช้ปริพันธ์จำกัดเขตหาไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าในช่วงของการหาปริพันธ์เนี่ยมีจุดที่ฟังก์ชันไม่ต่อเนื่องค่ะเอ๊แล้วเราจะทำการหาปริพันธ์ไม่ตรงแบบต่างๆเนี่ยได้อย่างไรนะคะแล้วก็ไอ้พื้นที่หรือปริมาตรที่อยู่ในรูปของเป็นแบบเปิดนะคะแล้วเราจะหาพื้นที่หรือปริมาตรเหล่านี้ได้อย่างไรนะคะก็ติดตามตอนต่อไปค่ะ